สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งก็ตื่นแต่เช้าค่ะก็จะพามาดูโรงเรือนบอนสีนะคะตอนแรกฟาร์มคุณแม่เป่งก็เรียกว่าตู้บอนสีค่ะแต่มีเพื่อนๆบอกว่าถ้าแบบนี้นะคะไม่ใช่ตู้บอนสีและนะคะอันนี้คือโรงเรือนนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ทางเราเนี่ยก็ทําการทําโรงเรือนนะคะใหญ่เลยเพราะว่าอยากจะให้บอนสีทุกต้นน่ะเขามาอยู่ด้วยกันเนาะเขาจะได้ไม่เหงาเราก็เลยทําการทําซะใหญ่เลยนะไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าก็จะให้เขาอยู่ด้วยกันนะคะบอนสีของเราจะได้ไม่เหงาเนาะเราก็เลยทําใหญ่แต่โครงการในอนาคตก็จะต่ออีกนะคะจะต่อไปทางด้านนู้นอีกเพื่อที่จะให้เขาอยู่ด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูกันเลยนะคะว่าบอนสีของฟาร์มคุณแม่เป่งสวยๆนะมีอะไรบ้างนะคะเช่นตัวนี้นะคะมหายมยักษ์ค่ะมหายมยักษ์เขามีลูกแล้วนะคะมีท่านผู้ชมก็ขอติดต่อมานะคะซื้อแล้วจ่ายเงินแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งค่ะเราจะส่งให้วันจันทร์นี้นะคะก็อันนี้นะคะก็เป็นไม้ไก่ราชาวดีนะคะก็สวยมากเช่นกันต้นใหญ่นะคะเห็นไหมคะบางต้นอาจจะไม่ได้บอกชื่อนะคะแต่ว่าอยากให้ดูซุ้มบอนสีของเราหรือว่าโรงเรือนบอนสีนะคะส่วนต้นด้านนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะทางเราไม่รู้ชื่อค่ะเขาขึ้นมานะคะขึ้นมาอย่างสวยเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะค้ำบอนสวยๆอย่างเช่นต้นนี้นะคะเท้าฮิรันพนาศูนย์เนี่ยค่ะถูกใจมากค่ะเพื่อนๆค่ะสวยมากสดใสสีแบบชัดแจ่มนะคะถ้าได้เห็นของจริงยิ่งสวยค่ะเดี๋ยวเราจะจัดสวนอีกทีนะคะให้สวยๆนะคะตอนนี้ดูแบบนี้ไปก่อนค่ะอันนี้คือปีกกินนารีนะคะส่วนอันนี้หยาดฝนค่ะเพื่อนๆนะคะหยาดฝนนะคะด้านนู้นหงเหินนะคะดูใกล้ๆทางนู้นอยู่ไกลหน่อยนะไม่ได้เดินไปอันนั้นก็ปีกกินนารีต้นใหญ่นะคะอันนี้เนี่ยพริกกับเกลือโบราณนะคะเขามีดอกแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะถ้าเกิดดอกเขาใหญ่นั่นเราก็จะไปผสมนะคะเพื่อนๆนะส่วนด้านนี้นะคะก็หนุมานต่างๆนะคะเพื่อนๆอันนี้เนี่ยคือบอนที่เราต้นเล็กๆนะเราพยายามทำให้โตนะคะอันนี้น่าจะมหาเศรษฐีนะเขาสวยมากตอนนี้ก็ยังแพงอยู่นะคะต้นมหาเศรษฐีเนี่ยมหาเศรษฐีอันนี้นางรากสดนะคะเนี่ยค่ะของเรานะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะก็มีหลายๆอย่างค่ะมีเท้าลำไพอะไรต่างๆนะคะแต่อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเดี๋ยวนะคะลูกไม้หรือเปล่าคะอันนี้มนกิตติยาชื่ออันนี้นี้มนกิตติยาค่ะสวยมากอันนี้ก็สวยมากอีกตัวนึงนะคะเป็นยังไงคะเพื่อนๆสวยไหมคะโรงเรือนของฟาร์มคุณแม่เป่งอันนี้ก็ตัวโปรดเหมือนกันค่ะคือโปรดทุกตัวนะคะอันนี้คือสีปราสนะคะเพื่อนๆดูกาญจนบุรีสิงงมากเลยเขาทำไมโตใหญ่แบบนี้เนาะมีดอกเลยด้วยสวยมากนะกาญจนบุรีดอกกาญจนบุรีเอาไปผสมกับอันนู้นดีไหมฮะค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็เป็นเดินไปอีกไกลเลยนะที่ว่างมากตอนนี้ต้องเอาบอลทางนู้นมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะด้านนี้ก็เยอะมากๆนี่อยากให้เพื่อนๆดูต้นนี้นะคะต้นนี้เนี่ยก็คืออะไรนะเดี๋ยวนึกชื่อก่อนค่ะดูต้นอื่นไปก่อนละกันอันนี้ทศกัณฐ์เห็นไหมเพื่อนๆของฟาร์มคุณแม่เป่งนะใหญ่มากเพื่อนๆหลายท่านจองนะคะก็กําลังมีหน่อเหมือนกันนะคะขายไม่แพงค่ะไม่เกิน500นะคะโตแล้วนะคะไม่ใช่เบบีเขาขายกันร้อยเดียวแต่เราไม่อยากขายเบบีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆเอาไปแล้วก็ตายขึ้นมาเนี่ยเราก็เสียใจไปด้วยนะคะอันนี้คือเมืองภาสานนะคะสวยมากยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเมืองภาสานใบเขานะคะเนี่ยค่ะใบแก่เขาก็จะออกสีชมพูเลื่อนๆนี่หน่อยนึงเห็นไหมเพื่อนๆสวยมากนะคะเมืองภาสานค่ะเห็นไหมคะก็ด้านนี้นะคะก็เป็นบอนสีข้างๆแต่ก่อนแพงมากเนาะพวกเขาเรียกอะไรนพเก้านี่นพเก้าสวยค่ะสวยมากนะอันนี้เพชรเจ็ดสีก็แต่ก่อนด่างนะคะตอนนี้หลุดด่างไปแล้วนะนี่มีแสนคัมแมนด้วยไหมคะเพื่อนๆเยอะมากค่ะเยอะมากเดี๋ยววันหลังเนี่ยเดี๋ยวจะมาให้ดูกันใหม่นะคะพอดีวันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งตื่นเช้านะคะเช้ามากค่ะก็เลยเดินมาส่องบอนให้เพื่อนๆชมกันนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแม่เป่งล้านวิวทาง YouTube ด้วยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะที่สูตรอะไรต่างๆที่ฟาร์มคุณแม่เป่งใช้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยทางเราใช้กับบอนสีของเราทุกต้นค่ะเพื่อนๆเชื่อได้เลยนะคะแล้ว
บอลสีของเพื่อนจะกอใหญ่และสวยอย่างนี้เหมือนฟาร์มคุณแม่เป่งเลยนะทางเรานะคะคุณแม่เรานะคะก็ได้บอกได้สอนมานะคะก็ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดค่ะชายชนของเราก็มีเยอะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะเอาบอลสีแต่ละตัวมาให้ดูกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการปลูกบอลสีและไม้ฟอกอากาศมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ